ซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ขึ้นเป็นอันดับ6นะครับก็ขยับเพื่อที่ฝรั่งเศสนะครับพวกนี้ก็เยอะขึ้นนะครับแต่ตามการข้อมูลเบื้องต้นแต่นี้ครับทีนี้วันนี้นะครับก็มีผู้ป่วยที่เชื่อมโยงในคลัสเตอร์นี้ถ้าเป็นของ USA ก็ 0.31 นะครับสไลด์ถัดไปเป็นของประเทศครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นก็มาเพิ่มช่วงปลายปีครับขึ้นมามีแนวโน้มขยับขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ก็ท่านผู้บริหารที่อยู่ในพื้นที่ครับก็นะครับเราก็คาดการณ์ว่าจะน่าจะพบเด็กครับก็เป็นคนที่เข้ามาทำงานในร้านคาราโอเกะนะครับแล้วก็ซึ่งจะสังเกตว่าติดกับโต๊ะในคลัสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับGlobal House แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรือนจำในคลัสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับGlobal House แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรือนจำเป็นอยู่ที่ยังตลาดนะครับทั้งถ้าเป็นสะสมนะครับตั้งแต่ภาษีของเรานะคะแม้ว่าจะฉีดวัคซีนกันมากมายของในการเลือกของสภาพสตรีที่อายุที่เยอะอะไรอย่างเงี้ยจะนะครับและเกิดขึ้นในส่วนของจะมีปรากฏการณ์โอไมครอนนะครับที่มีการแพร่ระบาดอย่างของทุกคนท่านผู้ตรวจราชการเป็นอย่างยิ่งที่ท่านเพื่อให้ประชาชนที่มีการเจ็บป่วยได้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษาไม่ต้องน้อยใจนะว่าทำไมบุคลากรสาธารณสุขได้เข็มสีไปแล้วหลังจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับทุกท่านได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาผู้ป่วยผู้ป่วยครับเกิดขึ้นอาการตอนนี้ค่อนข้างจะใครที่ยังไม่ฉีดเข็มสามก็มากระตุ้นเข็มสามใครที่ได้เข็มสามแล้วที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายก็คือบุคลากรสาธารณสุขด่านหน้าและผู้มีโรคเรื้อรังให้มากระตุ้นเป็น4นะครับและยืนยันครับว่าฉีดมาครั้งนี้เป็นเข็มที่4ไม่มีผลข้างเคียงที่น่ากลัวครับเชิญชวนเลยครับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับสถานการณ์โควิดโอไมครอนหรือโควิดทั้งหมดที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับต้องชื่นชมทีมสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับที่ทำความสะอาดปรับปรุงพยาบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีครับไม่น่าเป็นห่วงครับเอาอยู่ครับ